รามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีเด็กชายวัย4ขวบป่วยเป็นโรคสมองถดถอยพบได้1ในล้านโรคเบาหวานดูแลตามที่แพทย์แนะนำหายได้จริงหรือไม่ถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเบาหวานสามารถหายหรือเรียกว่าหลบไปได้ Big Story กับโครงการโภชนาการโรคอ้วนรุ่นที่9ด็อกเตอร์เทคกับเครื่องช่วยนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตาสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพนะคะ2ชั่วโมงเต็มของเรานะคะแน่นอนค่ะว่ามีทั้งเรื่องราวข่าวสารแบบที่คุณผู้ชมได้เห็นตัวอย่างช่วงต้นรายการกันไปแล้วนะคะและช่วงที่2เดี๋ยวเจอกันได้ในช่วงลัดคิวหมอค่ะและนอกจากเกมจิรายุจุฑาภูธีแล้วนะคะวันนี้มาพร้อมกับอาจารย์หมอจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเป็นคิวของอาจารย์ดร.นายแพทย์ศักดาอัดองค์วริภากรกลุ่มสาขาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอหนึ่งค่ะสวัสดีครับเกมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะเห็นไหมข่าวไฮไลท์นี่น่าสนใจนะทุกช่วงเลยใช่ชุดโรคอะไรที่เกิด1ในล้านจริงๆต้องบอกว่าเกิดยากมากเลยเดี๋ยวแล้วก็บอกว่าเบาหวานรักษาได้หลายๆคนคงตอนนี้ก็คงตื่นตาตื่นใจรอดูอยู่แล้วยังมีอีกนะยังมีที่สำคัญคือเรื่องของอ้วนๆเรานี่แหละว่าโรคอ้วนเนี่ยสามารถที่จะรักษาไงให้มันหายอ้วนได้โอ้โหนะต้องติดตามเนี่ยวันนี้น่าสนใจมากค่ะเด็ดจริงๆนะคะงั้นเริ่มต้นรามาอัปเดตกันเลยค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะอย่างที่อาจารย์หมอหนึ่งบอกนะคะว่ามีบางโรคที่เจอไม่บ่อยนักนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามาเจอในบ้านเราที่จังหวัดระยองค่ะมีเด็กชายวัย4ขวบนะคะป่วยเป็นโรคสมองถดถอยค่ะโรคสมองถดถอยคืออะไรเดี๋ยวได้ไปคุยกันนะคะแต่ดูจากสภาพของน้องก่อนนะคะนี่คือน้องในวัย4ขวบนะคะที่จังหวัดระนองค่ะจากเด็กปกติที่เดินได้พูดได้เล่นได้นะคะเหมือนเด็กทั่วไปแต่กลายเป็นว่าตอนนี้นะคะน้องไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะเดินก็ไม่ได้นะคะนี่ตอนสมัยที่ก่อน4ขวบเนี่ยน้องยังดูเป็นเด็กปกติอยู่เลยนะคะแต่พอมา4ขวบปุ๊บค่ะน้องก็เดินไม่ได้พูดไม่ได้แล้วก็ยังต้องให้อาหารเหลวทางสายด้วยนะคะตอนนี้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับครอบครัวที่ฐานะลำบากค่ะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะคะที่ผ่านมาก็มีหลายฝ่ายพยายามที่จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับน้องแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะเรื่องของนมค่ะน้องจะต้องกินนมชนิดพิเศษมีราคาแพงกว่านมทั่วไปตอนนี้คุณแม่ของน้องนะคะก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยนะคะดังนั้นเราต่อสายสดตรงไปพูดคุยกับคุณแม่นะคะของน้องกันนะว่าตอนนี้เนี่ยความเป็นอยู่หรือว่าการดูแลน้องเป็นอย่างไรอาการของน้องกันล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุยกับคุณแม่ค่ะคุณแม่ณัฐสมนทองคำนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะหมอแล้วก็พี่พิธีกรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอยากให้คุณแม่เล่าอาการของน้องกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ตอนนี้น้องก็ให้อาหารทางสายอยู่แต่ว่าน้องช่วงนี้น้องจะสำลักบ่อยก็เสลดมีเสลดเยอะตอนนี้ค่ะแล้วก็อาการเกรงก็เพิ่มขึ้นก็อาการก็ถดถอยลงไปในทางที่ครับคุณแม่พอเล่าให้คุณหมอฟังได้ไหมครับว่าช่วงแรกๆตอนเกิดมาเนี่ยพัฒนาการเข้าไปได้เหมือนเด็กปกติเลยไหมตอนแรกใช่ค่ะปกติค่ะการพูดการเดินการนั่งเลยเนี่ยค่ะปกติเลยค่ะจนมาถึงกี่ขวบคะคุณแม่ที่เราสังเกตเห็นอาการว่าเอ๊ะเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วประมาณขวบ3 4เดือนนะคะ
น้องน้องน้องเริ่มเดินหลังค่อมแล้วก็ขย่งปลายเท้าแล้วใช่แต่ทีนี้เราก็คุยกันในครอบครัวว่าเหมือนจะไม่ค่อยปกติอะไรเงี้ยก็ให้ไปปรึกษาหมอโรงพยาบาลในจังหวัดนะคะแล้วทีนี้หมอก็ส่งหมอบอกว่าต้องเกี่ยวกับกระดูกอะไรเงี้ยหมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ก่อนแล้วพอไปเลิศศิลป์แล้วโรงพยาบาลเลิศศิลป์บอกว่าเด็กยังอายุยังน้อยคือตรวจขึ้นไฟฟ้าไม่ได้อะค่ะหมอบอกว่าถ้างั้นก็รออีก6เดือนก่อนค่อยกลับมาตรวจใหม่แล้วระหว่างรอ6เดือนประมาณ2เดือนหรือ3เดือนเนี่ยค่ะอยู่ๆน้องก็ไม่เดินเลยคือน้องเริ่มคานอย่างเดียวคานแล้วก็นั่งเนี่ยแต่ก็ยังพูดพอแล้วทีนี้หนูก็เลยพากลับไปที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์แล้วทีนี้หมอเลิศศิลป์ก็บอกว่าถ้างั้นก็ไม่เกี่ยวกับกระดูกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลศิริราชก็ที่ศิริราชก็ตรวจทำ MRI ให้เลยอะไรเงี้ยทำขึ้นได้ MRI แล้วก็นะครับครับค่ะค่ะคุณแม่ขาแล้วตอนนี้เนี่ยที่ในรายละเอียดข้อมูลบอกว่าน้องจะต้องทานนมชนิดพิเศษนะคะนมชนิดพิเศษอันนี้คือเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้หรือยังไงคุณหมอบอกว่ายังไงบ้างคะคุณแม่ก็เป็นนมที่ก็ดีกับเขาอะค่ะเพราะว่าเขารับนมตัวนี้แล้วเขาก็น้ำหนักเพิ่มเพราะตอนแรกเขาผอมน้ำหนักลดลงมากแล้วหมอเห็นแล้วหมอบอกว่าต้องปรับต้องเปลี่ยนเร็วเลยไม่งั้นถ้ายังอยู่ปล่อยไว้แบบนี้คือน้องไม่ไหวแน่เพราะน้องกลืนด้วยตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวกับการกลืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาเปลี่ยนนมเป็นนมตัวนี้แล้วก็น้องน้ำหนักขึ้นตอนนี้ขึ้นมา5กิโลตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงปัจจุบันน้องขึ้นมา5กิโลแล้วครับแสดงว่าตอนนี้เชื่อเรื่องน้ำหนักด้วยและอาการทรงๆไหมครับหรือว่ามันดูดีขึ้นนิดนึงหลังจากที่เปลี่ยนนมไปก็น้องน้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกี่ยวกับอาการเกร็งหรือว่าสำลักหรือว่าเป็นอาการที่อ่อนเพลียอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมไม่ดีขึ้นค่ะค่ะนะต้องบอกว่าเป็นโรคที่ไม่ค่อยพบบ่อยคุณแม่ค่ะมีตอนนี้มีใครที่ช่วยเหลือเป็นองค์กรกลางเข้าไปให้ความดูแลน้องหรือยังคะหรือว่าคุณแม่ขอความช่วยเหลือไปทางไหนเพื่อที่จะได้รักษาน้องเป็นกรณีพิเศษอะไรยังไงบ้างไหมคะก็ตอนนี้มีเงินผู้พิการเดือนละ800แล้วก็มีสำนักงานพมจพัฒนาสังคมของเด็กอะค่ะให้เดือนละ 3,000 แต่ว่าก็ไม่คือไม่ได้ทุกเดือนอย่างเงี้ยบางทีรอ2เดือน3เดือนก็ได้สักครั้งนึงอะไรเงี้ยแล้วคือเราจะต้องพาน้องพิมพ์ไปหาคุณหมอบ่อยๆเลยไหมคะคือบ่อยแค่ไหนแล้วลงทุกเดือนทุกเดือนเลยหมอนัดทุกเดือนแต่ว่าเดือนมิถุนาเนี่ยพอดีเมษากับพฤษภาหนูเพิ่งไปก็เพิ่งมา19พฤษภาหนูเพิ่งมาแล้วหนูบอกอาจารย์หมอว่าหนูมิถุนาเนี่ยหนูขอหยุดก่อนแล้วค่อยไปกรกฎาคมหมอจะประเมินเรื่องให้เจาะหน้าท้องอะค่ะอ๋อคือเจาะเรื่องของการให้อาหารทางหน้าท้องใช่ไหมครับค่ะค่ะคุณแม่คะในส่วนของการที่จะดูแลน้องทุกวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเห็นภาพน้องพีมนะคะว่าจะต้องเหมือนจะต้องให้น้องนอนตลอดเวลาเลยอย่างนี้จะมีคือเราต้องดูแลเรื่องของการพลิกตัวหรืออะไรไหมคะคุณหมอต้องบอกคุณหมอให้ระวังเรื่องของแผลกดทับอะไรไหมเราสามารถอุ้มน้องขึ้นมาได้ไหมน้องตั้งคอหรืออะไรยังไงได้ไหมคะคุณแม่น้องทรงคอไม่ได้ค่ะเพราะน้องเป็นด้วยโรคอะค่ะเพราะหมอจะบอกมาว่าต่อไปถ้าน้องกินยาเนี่ยหลังจะงอแล้วก็ทรงคอก็ไม่ได้แล้วน้องก็ต้องนอนอยู่กับพี่แต่หนูพยายามที่จะอุ้มไว้ในตักแล้วก็ให้น้องทรงท่านั่งอะค่ะบางทีก็ให้นั่งรถเข็นแล้วก็เอาหมอนรองคออะไรเงี้ยค่ะไว้บ้างจะไม่ค่อยจะให้นอนถ้านอนก็จะจับพลิกตะแคงอย่างเงี้ยค่ะกลางคืนกลางวันก็ต้องคอยตะแคงไว้เพราะเดี๋ยวถ้าเกิดน้องเป็นแผลกดทับอย่างเงี้ยจะลำบากกว่านี้ครับเดี๋ยวมันจะช่วยเรื่องป้องกันเรื่องการสำลักด้วยส่วนหนึ่งนะครับค่ะแต่ว่าที่คุณแม่พูดถึงเรื่องของน้องทานนมนะคะแล้วก็มีภาวะการสำลักด้วยได้ปรึกษาคุณหมอหรือยังคะว่าเพราะอะไรตอนนี้น้องจะมีอ้วกด้วยแล้วก็สำลักด้วยแล้วก็ไอ
แต่หนูยังไม่ได้ไปปรึกษาหมอเลยค่ะครับน่าจะเป็นจากตัวอาการของโรคนะครับนะเป็นเรื่องของการควบคุมเรื่องของเส้นประสาทที่เกี่ยวกับการกลืนนะเพราะโรคนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการนำของกระแสไฟฟ้าที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆนะครับก็ทำอย่างคุณแม่เนี่ยก็เป็นวิธีเบื้องต้นละคือพลิกตัวบ่อยจับหัวสูงเนาะถ้านอนอย่างเดียวก็มีโอกาสจะสำลักได้ง่ายนะครับค่ะคุณแม่ทำงานอะไรคะขออนุญาตนิดนึงว่าจะต้องมาดูแลน้องสลับสับเปลี่ยนหรือว่าเรามีการให้คนอื่นมาดูแลด้วยไหมคะคุณแม่หนูเป็นทำงานเป็นแม่บ้านอยู่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะโรงพยาบาลละอุ่นใช่ค่ะโรงพยาบาลละอุ่นแล้วก็กลางคืนจะเป็นหนูดูน้องแล้วก็ให้แฟนไปตัดยางแล้วก็กลางวันให้แฟนดูน้องแล้วก็หนูมาทำงานสลับกันสองคนเลยนะคะคุณแม่คาดหวังยังไงบ้างคะอยากจะให้น้องดีขึ้นอยากจะให้น้องกลับมาให้คุณแม่ได้ชื่นใจยังไงบ้างคะหนูก็อยากให้ลูกขับมาเป็นเหมือนเดิมขับมาค่ะนะคะค่ะเอาละไม่ไงแค่ถ้าเกิดน้องเดินไม่ได้หรืออะไรแค่ให้น้องพูดได้บ้างก็ยังดีแบบบางทีได้บอกอะไรหนูบ้างบางทีน้องร้องเงี้ยหนูเดาไม่ออกเลยว่าลูกหนูเป็นอะไรลูกหนูปวดฟันปวดท้องปวดหัวอะไรหรือเปล่าหนูไม่รู้เลยอะไรเงี้ยบางทีถ้าสมมติลูกร้องเงี้ยเอารีบเอายามาทาที่ท้องบางทีก็ที่ก็ลูกปวดฟันก็เอายาแก้ปวดฟันให้กินเลยคือหนูก็ต้องเดาเองแต่ว่าถ้าเรื่องฟีดอาหารคือหนูจะฟีดตามเวลาอยู่แล้วค่ะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราจะเป็นช่องทางที่จะขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากจะให้มีผู้ที่สนใจอยากจะร่วมดูแลน้องด้วยนะคะคุณแม่สามารถที่จะติดต่อคุณแม่นะคะได้ที่ไหนบ้างแล้วก็ขออนุญาตขอเลขที่บัญชีนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะร่วมบริจาคหรือว่าช่วยดูแลน้องอะค่ะคุณแม่ค่ะได้ค่ะเป็นเลขที่บัญชีก็ได้ค่ะหรือว่าโทรมาหาหนูก็ได้ค่ะค่ะที่หมายเลขอะไรคะคุณแม่คะเลขที่บัญชีอะคะเลขที่บัญชีด้วยก็ได้ค่ะผมมีครับก็คนคุณแม่ชื่อนางสาวณัฐสมนถูกไหมครับใช่ค่ะทองคำนะครับธนาคารสามารถเป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะบริจาคช่วยเหลือกันก็คือธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาระนองนะครับหมายเลขบัญชีคือ806นะครับ04291-4นะครับถูกต้องนะคะถูกไหมครับค่ะถูกต้องครับนางสาวณัฐมนทองคำนะครับ806042914-0นะครับค่ะครับยังไงเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจนะคะคุณแม่ขอบพระคุณมากเลยค่ะสู้ๆนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะนะคะคุณแม่ณัฐมนทองคำนะคะคุณแม่ของน้องพีมค่ะหรือว่าเด็กชายปันนทรมีสิทธิ์นะคะอายุ4ขวบนั่นเองนะคะที่ตอนนี้ป่วยเป็นโรคสมองถดถอยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ทีมงานเดี๋ยวอยากจะให้ขึ้นเลขที่บัญชีของคุณแม่ณัฐมนอีกครั้งนึงนะคะก็สามารถที่จะขึ้นได้นะคะส่วนหมายเลขโทรศัพท์นะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่ด้วยเดี๋ยวยังไงถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนอยากได้หมายเลขโทรศัพท์นะคะโทรมาถามทีมงานของเราหลังไมค์จะดีกว่านะคะแล้วก็หรือว่าจะฝากข้อมูลมาทางแฟนเพจของรามา Channel ก็ได้นะคะเราจะส่งให้เป็นท่านต่อท่านนะคะเพื่อความปลอดภัยของหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแม่ด้วยนะคะแต่ว่าเลขที่บัญชีขึ้นให้ได้เลยตอนนี้นะคะบนหน้าจอค่ะคุณผู้ชมชื่อบัญชีนางสาวณัฐมนทองคำนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาจังหวัดระนองนะคะสาขาระนองหมายเลขบัญชีนะคะทวนอีกครั้งนึงค่ะ806042-9140นะคะ806042-9140เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานขึ้นข้อมูลแบบนี้ให้เป็นระยะเผื่อว่าบางท่านเนี่ยหาปากกาหากระดาษมาจดไม่ทันนะคะหรือไม่ก็สอบถามเข้ามาหลังไมค์กับทีมงานของเราก็ได้บางท่านที่เป็นแฟนรายการเนี่ยจะทราบไม่ได้โทรศัพท์กันอยู่แล้วนะคะครับจะได้ปลอดภัยกันด้วยนะครับใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะอาจารย์คะทีนี้เราพูดถึงโรคนี้จริงๆคืออย่างที่บอกว่าไม่ค่อยเห็นเลยนะคะโรคประสาทถดถอยคืออะไรคะจริงๆก็เป็นโรคที่หาเจอยากเนาะเกิดขึ้นได้ยากนิดหนึ่งนะครับจริงๆเขาบอกว่ามีอุบัติการณ์การเกิดเนี่ยตั้งแต่1ต่อ 40,000 ถึงบางคนพูดถึง1ต่อล้านด้วยซ้ำคือมันเจอน้อยค่อนข้างน้อยนะครับสมัยก่อนถ้าเกิดเราเคยได้ยินมันจะมีหนังอยู่เรื่องนึงที่เป็นเกี่ยวกับโรคนี้เลยนะครับชื่อไม่รู้เกมเคยได้ดูหรือเปล่าหรือท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะคุ้นๆเรื่องของโลเรนโซออยล์โอ้ไม่คุ้นเป็นน้ำมันที่ชื่อ
เนี่ยโลเรนโซก็คือคุณมีคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเผอิญเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามไปคิดค้นว่าลูกเขาเป็นอะไรอาการเหมือนกันเลยก็คือเกิดมาปกติปกติดีได้พอไปถึงช่วงอายุหนึ่งประมาณทัก 2-3 ขวบก็เริ่มถดถอยลงไปนะครับตั้งแต่มีอาการเกร็งเดินผิดปกตินะครับมีเรื่องปัญหาเรื่องของต่อมหมวกไตฮอร์โมนสาเหตุมันเกิดจากความผิดปกติของด้านทางเรื่องของพันธุกรรมนะครับพวกนี้จะแฝงมาในลักษณะของความผิดปกติของยีนที่หมายกับยีน X นะยีน X เนี่ยปกติเนี่ยอย่างเกมเนี่ยเป็นผู้หญิงก็จะมี X 2ตัวก็เรียก XX อย่างผมจะมี X ตัวเดียวเป็นเพศชายก็ XY เพราะฉะนั้นในยีนตัวนี้มันแฝงมากับมีตัว X สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่มีตัว X อย่างเงี้ยส่งมาให้เกมมี X 2ตัวได้ X ตัวเดียวเนี่ยก็เป็นแค่พาหะแต่ถ้าเกิดบังเอิญมาตกที่ผมมี X ตัวนึง Y ตัวนึงก็แสดงออกของโรคได้เลยเพราะฉะนั้นจะแสดงออกในผู้ชายไงนะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูว่า1คุณพ่อคุณแม่มียีนตัวนี้อยู่หรือเปล่านะครับสาเหตุของยีนตัวนี้พอเกิดแล้วมันเกิดอะไรต่อต้องบอกว่าตัวมันเองเนี่ยมีความผิดปกติในเรื่องของการสร้างเรื่องของไมโอรินก็เขาบอกว่ามันทำให้เกิดเยื่อหุ้มประสาทของไมโอรินชีสเนี่ยผิดปกติเพราะว่าในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายเมื่อมียีนตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดการข้างของไขมันประเภทหนึ่งนะซึ่งไม่ใช่ปกติถ้าคนธรรมดาก็กำจัดได้ต้องเรียกว่างั้นเถอะแต่คนพวกนี้กำจัดไม่ได้พอข้างเสร็จเนี่ยมันก็จะไปข้างในเขาเรียกเยื่อหุ้มของปลายประสาทนะปลายประสาทเรามีเส้นประสาทแล้วมีเยื่อหุ้มด้วยนะครับช่วยกันนำเพราะพอไปอักเสบมากๆเกิดการอักเสบของปลายประสาทก็ทำให้อวัยวะทุกส่วนเนี่ยที่ถูกควบคุมด้วยปลายประสาทเนี่ยเกิดทำงานไม่ได้นะครับโรคนี้มีชื่อภาษาอังกฤษที่เกมบอกก็คือภาษาอังกฤษชื่อ Adeno Leukodystrophy หรือมีตัวย่อนะครับถ้าเราจะหาใน Google อะไรก็คือ ALD นะครับ ALD แต่สมัยก่อนเคยได้ยิน ALS จริงแล้วตอนที่เราเล่น Ice Bucket กันนะตอนที่เทน้ำแข็งจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่อันนี้เป็นคนละโรคเส้นประสาทถดถอยอันนั้นเป็นที่ปมประสาทคนละเรื่องกันแต่ว่าอาการก็จะอ่อนแรงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุของการเกิดเนาะทีนี้อาการอย่างที่เราเห็นอาการของน้องพิมพ์นะคะ คุณแม่บอกว่าคือจะทรงตัวก็ยังไม่ได้เลยจะขยับจะพูดจะเดินไม่ได้เลยอาการคือจะเป็นลักษณะพัฒนาการเป็นแบบไหนคะอาจารย์คือจริงๆมันก็จะถดถอยลงหมดทุกส่วนจากตามโรคเลยก็คือเพราะว่าพอมันเกิดการอักเสบเนี่ยมันก็จะเริ่มของตัวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อนเนาะก็จะมีตั้งแต่เรื่องเนี่ยอย่างที่บอกความผิดปกติของต่อมหมวกไตมีการผิดปกติของฮอร์โมนกล้ามเนื้อนะครับมีการเกร็งเหมือนชักเนาะมีตาเหล่ตาเขเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเริ่มทำงานไม่ดีละพัฒนาการมันถดถอยลงจากที่บอกตั้งแต่การอ่านการฟังการได้ยินก็มีเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้ก็เรื่องเล็กเรื่องเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดอยู่แล้วแล้วก็อาการของระบบประสาทที่แย่ลงชักอัมพาตแล้วก็รวมถึงการกลืนส่วนใหญ่นี่มีปัญหาคือเรื่องการกลืนไม่สามารถกลืนอาหารได้เหมือนปกติเพราะการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างการนำประสาทนี่มันเสียไปเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้จะมีโอกาสสำลักสูงนะครับสาเหตุการเสียชีวิตก็คือนอกจากการถดถอยแล้วเด็กก็จะนอนติดเตียงแบบนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องชักมากขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตกันจากที่หมอเคยอ่านนะไปรีวิวมาก็จะเป็นเรื่องของการเสียชีวิตจากเรื่องของปัญหาแทรกซ้อนก็คือการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนใหญ่นะครับแต่ตัวโรคเองเนี่ยก็คือพอถึงจุดหนึ่งก็เหมือนกับทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันก็เหมือนคนไข้ที่นอนติดเตียงปกติโอกาสหายตอนนี้ต้องเรียกว่ายากมากเพราะว่าสมัยก่อนมีการพยายามรักษากันหลายอย่างนะตั้งแต่งดอาหารที่เป็นไขมันเพราะก็เชื่อว่าไขมันเนี่ยมันไปคั่งใช่ไหมครับงดไขมันเลยเป็นการรักษาเรียกแบบเหมือนคีโตซิสให้ร่างกายมันไม่มีไขมันอยู่ก็ไม่ได้ผลเหมือนกันนะครับปรับอาหารหลายอย่างจนเรื่องโลเรนโซออยล์เนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำมันตัวหนึ่งซึ่งพอจะใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้รักษาได้หายขาดเพียงแต่ว่าชะลอทำให้อาการของโรคมันเหมือนกับไม่เกิดขึ้นเร็วแต่สุดท้ายก็เสียเหมือนกันก็เป็นจุดประกายให้เกิดการศึกษาขึ้นมาแต่ปัจจุบันก็ยังไม่รู้สาเหตุนะครับก็คือถ้าเกิดแล้วเนี่ยมักจะค่อยๆถ้าทางศาสตร์ทางเราก็คือค่อยๆดาวลงก็คือค่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะปัญหาก็คือเสียชีวิตจากปัญหาแทรกซ้อนแต่เข้าใจความรู้สึกของความเป็นพ่อเป็นแม่นะคืออย่างน้อยเนี่ยถ้ายิ้มสื่อสารได้ก็โอเคหลายๆคนคุณพ่อแม่บอกหมออย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่ณัสมนนะคะดูแลน้องพิมพ์ต้องบอกว่า
ดีมากๆนะคะเยี่ยมที่สุดเลยนะคะที่เรียกว่าไม่ปล่อยให้น้องต้องนอนคุณแม่บอกว่าไม่อยากให้น้องนอนนานๆก็จะมีอุ้มจะมีอะไรมารองคอไว้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนอนนานๆอาจจะมีติดเชื้ออะไรทางเดินหายใจได้แต่สิ่งที่คุณแม่ทำดีมากๆนะคะมันเป็นการป้องกันไปด้วยเบื้องต้นเลยที่ทำไว้อยู่ตอนนี้โรคก็ว่ากันไปคุณหมอก็ต้องดูแลกันตอนนี้ต้องบอกว่าทางโรงพยาบาลศิริราชยังคงไม่นอนใจอยู่แล้วก็คงจะมีกระบวนการรักษาใหม่ๆตั้งแต่เรื่องการรักษาตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องอาหารในที่เราพูดถึงนมชนิดพิเศษซึ่งคุณหมอก็คิดว่าน่าจะมีส่วนช่วยในการชะลอการเกิดเขาเรียกความเสื่อมของโรคคุณหมอคิดว่าอย่างนี้นะหนึ่งส่วนแล้วส่วนที่สองคือไปช่วยทำให้ร่างกายมันไม่เกิดการกินเนื้อตัวเองเหมือนเผาผลาญเพราะเด็กก็กินไม่ค่อยได้ละไม่งั้นก็น้ำหนักจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนในเรื่องของการฟื้นตัวเองหรืออะไรต่างๆเนี่ยคงจะต้องรอดูก่อนนะครับคิดว่าน่าจะทรงๆมากกว่าตอนนี้มีการพูดถึงการรักษาด้วยวิธีสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์ช่วยได้ไหมคะก็เป็นความหวังใหม่ๆหลายๆอย่างเรื่องการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของระบบประสาทเรื่องน้อยต้องเป็นระบบประสาทเลยนะหรือการไปเปลี่ยนเขาเรียกการรักษาโดยการทาร์เก็ตเทอราปีคือไปรักษาโดยการเปลี่ยนยีนเลยถ้าทำได้แบบนั้นนะโอกาสที่จะมีความสำเร็จค่อนข้างสูงในหลายๆโรคเลยนะแต่มันก็ยังกระโดดก้าวกระโดดยังไม่ได้นะคะแต่ก็ยังพอจะป้องกันได้นะคะเพราะว่าจากข้อมูลที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นการส่งถ่ายทางพันธุกรรมแล้วก็เป็นการส่งถ่ายยีนที่มันผิดปกติใช่ครับนะคะอาจารย์ป้องกันยังไงป้องกันส่วนใหญ่ก็คือเราก็ต้องคอยสังเกตอะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมีครอบครัวที่เป็นกลุ่มอาการของโรคนี้เรารู้อยู่แล้วมันถ่ายทอดทางจีนเนี่ยทางยีนเนี่ยมันก็ดูเลยถ้าเกิดในสมาชิกคู่ของเราต้องบอกอย่างนี้นะครับมีคนที่มีลักษณะในครอบครัวที่เป็นแบบนี้จริงๆก็ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าเป็นทั้งสองฝ่ายโอกาสเกิดโรคก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูตรงนี้เรื่องแรกเลยอันที่สองคือการป้องกันคงจะได้ประมาณนี้นะครับการตรวจยีนตอนนี้คงยังไม่สามารถที่จะตรวจได้แน่ชัดหรือต้องส่งน่าจะเป็นของแลบต่างประเทศหรือแลบเฉพาะนะครับในกรณีที่สงสัยหรือมีภาวะแฝงในครอบครัวนะครับนะคะส่วนถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าสามารถให้การวินิจฉัยได้เร็วก็อาจจะพอชะลออาการของโรคลงได้บ้างแต่ว่าคงไม่สามารถที่จะรักษาให้มันหายขาด 100% เลยนะครับในตอนนี้ต้องคิดว่าคงต้องให้กำลังใจคุณแม่กันใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวทีมงานเราคงจะขึ้นหมายเลขบัญชีของคุณแม่ณัสมนเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่นะคะวิธีการก็ยังไงให้สังเกตนะคะสมาชิกในครอบครัวครูแต่งงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงการแต่งงานในเครือญาติใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่อันนึงใช่เนาะเกมช่วยเสริมดีละเขาจริงมันเกิดการแบบเขาเรียกมีการผ่าเรานะครับเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันในกรณีที่มีการแต่งงานในสายสัมพันธ์ที่เป็นสายเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่วันนี้ให้คุณผู้ชมได้ศึกษาได้รู้จักได้เรียนรู้กันนะคะมาอีกหนึ่งข่าวโรคนี้ต้องบอกว่าเป็นโรคยอดฮิตแล้วก็เป็นโรคใกล้ตัวหลายๆท่านรู้จักแต่ระวังหรือยังนะคะถ้าหากว่ายังไม่ระวังต้องไปฟังจากรายงานพิเศษนี้นะคะเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะเราจะให้คุณผู้ชมตระหนักจริงๆแต่เขาบอกรักษาได้แต่รักษาได้นะคะรักษาได้อย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษค่ะคุณนวการปานสิริผู้สื่อข่าวรามาชาแนลของเรานะคะไปรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็สัมภาษณ์พิเศษอาจารย์มาด้วยติดตามจากรายงานของเรากันค่ะโรคเบาหวานเป็นโรคที่คนเป็นกันจำนวนมากข้อมูลจากตัวเลขสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่าสถิติผู้ป่วยเบาหวานปี2555มี 4,735,781 คนปี2556มี 4,782,780 คนและปี 2,557 มี 4,825,452 คนและมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงเพิ่มขึ้นทุกปีทำให้หลายคนเกิดคำถามที่ชวนสงสัยว่าหากดูแลตามที่แพทย์แนะนำจะหายจากโรคเบาหวานได้หรือไม่รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตหน่วยต่อมไร้ท่อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเบาหวานและจะมาไขข้อข้องใจว่าเบาหวานสามารถรักษาให้หายขาดได้จริงหรือไม่คือเบาหวานนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีหลายสาเหตุบางสาเหตุเนี่ยรักษาไม่หายขาดนะคะอย่างเบาหวานชนิดที่1เนี่ยไม่หายขาดนะคะบางคนเป็นโรคตับอ่อนแล้วเป็นเบาหวานพวกนี้ก็รักษาไม่หายขาดนะคะแต่ถ้าจะพูดถึงเบาหวานที่เราพูดถึงคุยกันอยู่เนี่ยก็คือเบาหวานชนิดที่2นะคะที่เกี่ยวกับความอ้วนนะคะการกินอาหารมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะนะคะกลุ่มนี้จริงๆแล้วถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเบาหวานสามารถหายหรือเรียกว่าหลบไปได้นะคะถ้าสมมติคนไข้คุมอาหารออกกำลังกายลดน้ำหนักเนี่ย
เบาหวานเนี่ยจะหายไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลิกดูแลตัวเองเนี่ยอ้วนขึ้นไม่ระวังเรื่องอาหารเนี่ยเบาหวานก็จะกลับมาได้นะคะเบาหวานเนี่ยเราก็จริงๆเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีอาการถึงเป็นความน่ากลัวนะคะถ้ารอให้มีอาการจากเบาหวานก่อนเนี่ยก็จะมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเบาหวานไปตาไปไตไปเส้นประสาทนอกจากนี้เนี่ยคนไข้เบาหวานก็ยังมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดนะคะโรคหัวใจโรคสมองหลอดเลือดสมองได้เยอะขึ้นกว่าคนปกตินะคะแล้วเรารู้ว่าเราควรจะต้องดูแลผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยตั้งแต่ก่อนจะมีโรคแทรกซ้อนเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคแทรกซ้อนนะคะหรือว่าชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นมานะคะถามว่าทำได้ยังไงคะทำโดยการคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีนะคะถ้าดูแลตัวเองดีๆเบาหวานสามารถหายหรือเรียกว่าหลบไปได้เบาหวานเนี่ยจะหายไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลิกดูแลตัวเองเนี่ยอ้วนขึ้นไม่ระวังเรื่องอาหารเนี่ยเบาหวานก็จะกลับมาได้โรคเบาหวานไม่มีข้อห้ามในเรื่องอาหารแต่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดชากาแฟก็มีส่วนผสมของน้ำตาลค่อนข้างมากข้าวควรเลือกรับประทานข้าวขัดสีเน้นผักที่มีสีเขียวหากไม่แน่ใจในการรับประทานปรึกษาพยาบาลหรือนักกำหนดอาหารสามารถให้คำแนะนำได้ผู้ป่วยชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดีได้เล่าถึงการดูแลสุขภาพตามที่แพทย์แนะนำและการมีวินัยให้กับตัวเองแรกที่เป็นนะดูแลตัวเองดีนะคะดีใช้ได้เลยล่ะแต่พอไปถึงระยะนึงที่เราอดมากๆเนี่ยตอนนั้นผอมมากเลยแล้วก็น้ำพออดมากๆเข้าพอถึงจุดหนึ่งนี้เป็นปีนะคะไม่ใช่แค่เดือน2เดือนเราก็เริ่มทานอะไรตามที่เราอยากละแล้วพอตอนหลังไม่ทราบอะไรอากาศร้อนช่วงที่อากาศร้อนมากเนี่ยเราก็อยากของหวานๆก็ทานไอศกรีมก็แทบจะทุกอาทิตย์น้ำตาลมันก็เลยขึ้นมากเลยตอนนี้ก็คุณหมอก็ให้ระวังเรื่องการรับทานอาหารค่ะแค่นี้เพราะว่ายังไม่เยอะไงคะยังไม่เยอะชนิดที่ว่าจะต้องฉีดยาอะไรต่ออะไรคุณหมอก็บอกว่าควบคุมน้ำตาลให้ได้แล้วก็ทานยาแค่นี้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานก็ต้องไม่ตามใจปากถ้าเรารู้ว่าเราเป็นแล้วเราอยากเนี่ยทำอย่างนี้เลยค่ะทานมังคุดทานเลยลูกหนึ่งลูกไม่ต้องใหญ่นะลูกเล็กๆนะคะในกรณีที่น้ำตาลสูงมากนะถ้าเผื่อว่ายังคุมอะไรไม่ได้เนี่ยพอใส่เข้าปากให้รู้รสชาติความหอมความหวานของมันแล้วคายทิ้งนั่นน่ะจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ทำยากการดูแลเบาหวานผู้ป่วยควรเลือกรับประทานอาหารทั้งชนิดและปริมาณที่เหมาะสมรวมถึงต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเรื่องระดับน้ำตาลแต่คนไข้จำนวนมากที่ควบคุมอาหารออกกำลังกายแต่ยังควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้แพทย์จำเป็นต้องใช้ยาเม็ดในการควบคุมระดับน้ำตาลและคนไข้บางรายอาจจะต้องใช้ยาฉีดอินซูลินร่วมด้วยกำลังใจเยอะๆเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานไม่เป็นดีที่สุดนะคะแต่ว่าบางอย่างมันก็อาจจะเราเป็นไปแล้วก็ต้องคอยดูแลกันแต่ชอบคุณป้าพูดนะบอกตอนแรกรักษานี่ดีเลยคุณป้าบอกโอ้ดีนึกภาพไปนะแกคุมได้พอถึงจุดหนึ่งมันคงคนเราเนาะพอไม่ได้กินก็อยากตามใจปากรักษาแย่ลงแต่ว่ากลุ่มสิ่งที่ช่วยคือการมีกลุ่มเพื่อนเนี่ยเขาเรียกเพียก็คือมาช่วยกันเรื่องดูแลเรื่องอาหารมาปรับเรื่องการออกกำลังกายใหม่แล้วก็มันมีอันหนึ่งเขาเรียกเป็นลักษณะของฟู้ดชาเลนจ์ก็คือแทนที่จะกินในที่หวานๆนี่ก็ถ้าเราจะกินนี่ต้องเอาตัวนี้ออกเขาก็จะได้คงระดับของน้ำตาลที่ไม่สูงมากทำให้การควบคุมดีขึ้นหรือการใช้ยาน้อยลงอันนี้ถ้าถามเกมอาจจะถามผมว่าเอ๊ะแล้วอย่างที่อาจารย์พูดว่ามันรักษาหายหรือเปล่าถ้าหายก็คงจะง่ายเกินไปจริงๆมันหายได้เหมือนกันนะครับแต่หายในความหมายนี้ก็คือการควบคุมที่ดีผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในร่างกายเบาหวานนี่มันเกิดจากการที่ตับอ่อนเราสร้างอินซูลินมาควบคุมน้ำตาลไม่ได้แต่ว่าการที่เราบริโภคยาไปก็เหมือนไปชดเชยมันเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้จักควบคุมอาหารไม่ทานหวานจนเกินไปเซลล์ของเบต้าเซลล์ของอินซูลินที่เหลืออยู่ก็พอทำงานได้ยาก็ไม่ต้องเยอะก็จะดูดำรงชีวิตใกล้เคียงกับปกตินะคะแต่ก็ต้องบอกว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยนะคะมันล่อตาล่อใจเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้กำลังใจเยอะๆเลยแล้วก็รวมไปถึงคนที่ดูแลสุขภาพนะคะไม่เฉพาะแค่เรื่องของน้ำตาลแป้งนะคะที่อาจจะต้องบริโภคให้สมดุล นะคะอาจารย์คนที่จะป้องกันโรคเบาหวานก็ต้องไปดูแลเรื่องของไตลดเค็มอะไรกันไปด้วยตาระบบประสาทโอ้หลายเรื่องใหญ่ที่มันจะเชื่อมโยงไปนะคะพูดแบบนี้ทุกวันเกมเองก็ยังพยายามอยู่เลยนะคะเห็นกินไอติมเป็นด้วยมีแถมด้วยน้ำนู่นน้ำนี่อีกก็
ช่วงนี้อากาศร้อนอ่ะเอาเป็นว่าเราต่างก็เป็นกำลังใจให้กันและกันก็แล้วกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามีข่าวอื่นนะคะให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันต่อแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกับ Big Story เนี่ยวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปลดความอ้วนกันนี่นะคะกับโครงการที่น่าสนใจมากๆโภชนาการโรคอ้วนรุ่นที่9น่าจะทำอย่างไรนะคะ Big Story กลับมาติดตามแต่ว่าช่วงนี้ปิดท้ายด้วยข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกันก่อนค่ะในรามาอัปเดตรอบวันเทศบาลตำบลด่านคล้าจังหวัดนครราชสีมาเดินหน้านำร่องโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายแนะประชาชนมันตรวจสอบแหล่งน้ำเพื่อตัดวงจรของลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุงทางด้านนายคันชิตหนากลางพยาบาลวิชาชีพผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองว่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าโคราชคาดจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในปี2559เพิ่มสูงขึ้นพบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากที่สุด 7,294 รายมีผู้เสียชีวิต13รายทั้งนี้ในชุมชนเมืองพบไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนจึงมีการเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างเข้มข้นปลาร้าอึ่งหากกินไม่สุกระวังโรคระบุอย่าใช้ยาฆ่าแมลงฉีดกำจัดแมลงวันตอมอึ่งอาจทำให้สารพิษตกค้างในระยะของการหมักปลาร้าอึ่งอาจทำให้มีแมลงวันตอมหรือไปวางไข่จนเกิดหนอนแมลงวันเตือนประชาชนอย่าใช้ยาฆ่าแมลงกำจัดแมลงวันอาจทำให้สารพิษจากยาฆ่าแมลงตกค้างในผลผลิตปลาร้าอึ่งได้เมื่อนำมาบริโภคจะเกิดอันตรายต่อร่างกายที่สำคัญภาชนะที่บรรจุปลาร้าอึ่งหากไม่สะอาดถูกสุขอนามัยอาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษและควรบริโภคปลาร้าอึ่งที่ปรุงสุกเท่านั้น